หลังจากที่ผู้พัฒนาเนี่ยส่งคีย์มาให้ผมเล่นผมก็ซัดเกมนี้ไปเลยครับ20ชั่วโมงณตอนที่ทำรีวิวนี้นะอย่างแรกเลยก็คือถ้าถามว่าเกมนี้ซื้อมาคุ้มไหมผมพูดเลยว่าคุ้มแน่คือสนุกมากสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมเซอร์ไววัลแล้วกำลังหาเกมเซอร์ไววัลใหม่ๆอยู่เนี่ยอย่างผมมีประสบการณ์เล่นแบบ Minecraft Arcteria หรือว่าเกมเซอร์ไววัลเกมอื่นๆเนี่ยมาเยอะละแต่เกมเนี้ยมีความพิเศษที่ทำให้เกมเนี้ยพิเศษไปกว่าเกมอื่นก็คือพาวนั่นเองหรือว่าคู่หูน้องๆทั้งหลายเนี่ยทำให้เกมเนี้ยไม่เหมือนเกมอื่นและการวางคอนเซปต์เกมและเกมเพลย์เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยคือตรงคอนเซปต์เกมนี้หลักๆนะก็คือการจับพาวมาและใช้แรงงานใช้ประโยชน์จากน้องๆคือมันคือโปเกมอนที่ใช้งานจริงอะคือถ้าโลกนี้มีโปเกมอนอยู่จริงอะน้องๆก็น่าจะโดนเอามาใช้งานแบบนี้แหละเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนเกมนี้คือเกม Power เป็นเกมแนว Survival Co-op Open World Creature Collector หรือว่าเก็บสะสมมอนสเตอร์สามารถเล่น Single Player ได้เล่น Offline ได้หรือจะเล่น Online Co-op กับเพื่อนได้ตั้งแต่4คนถึง32คนเลยต่อ1เซิร์ฟเวอร์ราคาเกมจะอยู่ที่ตอนนี้เป็น Early Access ราคาเกมจะอยู่ที่ 29.99 ดอลลาร์หรือว่าจะสมัคร Game Pass เพื่อเล่นเกมก็ได้โดยที่ Game Pass เนี่ยจะสามารถเล่นได้ตั้งแต่ Day 1เลยเกมนี้จะสามารถเล่นใน Xbox ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นใน PS5 ได้ในอนาคตเนี่ยผู้พัฒนามีแผนที่จะลง PS5 ด้วยแต่ตอนนี้ยังตัวเกมจะเปิดขายใน Steam ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจโอเคเอาล่ะมาดูกันที่ตัวเกมเพลย์กันเลยดีกว่าเกมเพลย์สตอรี่เรามาเริ่มที่สตอรี่เนี่ยมีบอกแค่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเกยตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาบนชายหาดแล้วตรงหน้าเราเนี่ยก็จะมีเหมือนแท็บเล็ตที่ตัวเกมเนี่ยเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีโบราณเป็น ancient civilization technology ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคทรีที่เอาไว้คราฟของแล้วก็อัพเลเวลได้ซึ่งเอาจริงนะเกมเนี่ยเรื่องสตอรี่มันมีแค่นี้แหละคือเกมมันขายเกมเพลย์อะสตอรี่ก็เลยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรหรือว่าถ้าใครสนใจสตอรี่จริงๆมันจะมีเหมือนโน้ตให้เก็บที่กระจายอยู่ทั่วทั้งแบบเป็นเหมือนไดอารี่ให้เราอ่านซึ่งน่าจะมีแค่นั้นแหละสำหรับเนื้อหาสตอรี่นะถ้าใครแบบสนใจจริงๆก็ลองหาอ่านตามวิกิได้ในอนาคตหรือไปไล่เก็บโน้ตทีละอันแล้วก็ไล่อ่านไดอารี่ทีละแผ่นก็ได้แต่สำหรับในคลิปรีวิวนี้ผมจะไม่ลงลึกเรื่องสตอรี่เพราะผมไม่ได้สนใจเพราะงั้นเรามาคุยถึงเรื่อง progression ในเกมนี้กันดีกว่าเกมนี้จะใช้ระบบเลเวลเป็นหลักนะครับก็คือในการที่เราจะจับมอนสเตอร์หรือว่าพาวเนี่ยที่แข็งแกร่งขึ้นได้เราต้องอัพเลเวลหรือถ้าเราต้องการที่จะปลดล็อกเทคโนโลยีใหม่หรือว่าของคราฟใหม่ๆเราก็ต้องอัพเลเวลเช่นกันซึ่งเราสามารถอัพเลเวลได้ด้วยการทำทุกอย่างเลยในเกมนี้แต่วิธีที่เร็วที่สุดในการอัพเลเวลก็คือการตีบอสและการจับพาวต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องคอมแบทซิสเต็มกันดีกว่าผมจะแยกออกเป็น2ส่วนนะก็คือสู้ด้วยพาวสู้ด้วยตัวผู้เล่นเองเรามาเริ่มที่การใช้พาวในการสู้ดีกว่าเราสามารถปาเจ้าพาวสเฟียร์หรือว่าจะเรียกโปเกมอนก็ได้หรือว่าจะเรียกลูกบอลก็ได้ออกไปใกล้ๆศัตรูแล้วน้องก็จะสู้ศัตรูเหมือนเป็นการรับคำสั่งเราแต่ประเด็นคือถ้าสมมติว่าเราอยากให้น้องสู้ตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราไม่สามารถกดสั่งได้เราต้องกดรีคอลหรือว่าเรียกน้องกลับมาแล้วปาไปใหม่ไปหาศัตรูที่เราต้องการจะสู้ซึ่งผมว่ามันควรจะมีคำสั่ง attack ซึ่งโดยรวมมันก็แก้ขัดไปได้แหละคือมันไม่ใช่อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเกมมันไม่โอเคนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ improve ได้อะส่วนเรื่อง skills เรื่อง animation โดยรวมคือดีเลยการทำออกมามี animation ที่แบบไม่มักง่ายอะส่วนเรื่อง AI ของบอทค่อนข้างจะมีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าบางทีมันไม่โอเคอย่างเช่นเจ้ามังกรเนี่ยที่ผมไปฟักไข่ได้มามันเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนควบคุมน้องหรือว่าขึ้นไปขี่เราเล่นเนี่ยมันออกสกิลแบบคือบางทีมันจะใช้สกิลมันต้องทิ้งระยะห่างแบบเป็น10เมตร20เมตรเพื่อออกสกิลท่าเดียวแล้วถ้ามันอยู่ใกล้เกินไปมันจะเอาหน้าถูศัตรูซึ่งเอ๊ะมันทำอะไรวะแต่เกมมันอยู่ในช่วง early access ในอนาคตเขาน่าจะ improve AI เพราะงั้นมันก็จะมีเรื่องนี้ที่เป็นข้อเสียอยู่บ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่หงุดหงิดนะก็คือเวลาสร้างบ้านเนี่ยเราสามารถให้น้องๆอ่ะมาช่วยได้ก็เรื่อง AI อีกแต่ถ้าบ้านเราสร้างประตูแล้วมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยน้องจะไม่สามารถเดินเข้าไปได้เพราะ1คือน้องตัวใหญ่เกินไปหรือมีเฟอร์นิเจอร์บางอันนี้ไม่แน่ใจแต่มันจะไม่ยอมทำงานที่เราทำให้ถ้ามันไม่สามารถเดินไปทำงานได้อ่ะเราพูดถึงเรื่อง AI ละเรากลับมาที่เรื่อง combat system ของผู้เล่นกันเลยกว่าตัวเพลเยอร์นะตัวเพลเยอร์เนี่ยด้วยความที่ผมเล่นใน difficulty ที่เป็นระดับยากเดี๋ยวผมจะพูดถึง difficulty หลังจากหัวข้อนี้จบนะ combat system จากตัวผู้เล่นเองสำหรับผมนะมันง่อยมากครับไม่ใช่ว่ามันทำออกมาไม่ดีนะแต่ damage ที่ทำได้ถ้าเทียบกันระหว่างผู้เล่นกับพาวเนี่ยให้พาวอ่ะไปสู้ดีกว่าเพราะว่าผู้เล่นอ่ะตีเบามาก
หรือผมอาจจะไม่ได้ปลดล็อกพวกแบบปืนโกนหรือว่าเกชั่นที่ลึกพอแต่ผมก็เวลไป30แล้วนะซึ่งเอาจริงตั้งแต่ต้นเกมอ่ะพวกธนูอะไรเงี้ยมันทนยิงพาวเข้าแต่ว่าพูดเลยครับมันยิงไม่เข้าครับแต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมเล่นโหมดระดับ5แต่หลักๆก็คือเรื่องทรัพยากรเนี่ยถ้าเราเทียบกันระหว่างเอาทรัพยากรไปทำธนูหรือว่าเอาไปทำอาวุธเนี่ยหรือว่าเอาทรัพยากรเนี่ยไปจับพาวเพิ่มผมเลือกที่จะเอาทรัพยากรเนี่ยไปจับพาวเพิ่มดีกว่าแต่โดยรวมเรื่องแอนิเมชันหรือว่าคอมแบทซิสเต็มที่ถามว่าทำออกมาได้สนุกไหมสนุกเลยนะฟินๆเลยต่อมาเรื่อง difficulty หรือว่าความยากเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ทำ difficulty ออกมาได้หลากหลายมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นสายแคชชวลหรือผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์แบบผมคุณสามารถปรับแต่งตัวเกมให้ยากง่ายให้ตรงใจคุณได้เลยถ้าเป็นแคชชวลคุณอยากเล่นชิวๆก็สามารถทำได้หรือว่าถ้าคุณอยากเล่นแบบฮาร์ดคอร์ระดับดาร์กโซแบบโดนตีทีเดียวตายเกมนี้ตอบโจทย์คุณหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปรับ difficulty ยังไงแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาเล่นเกมเยอะขนาดไหนถ้าเราอยากจะค่อยๆเล่นหรือว่าเราอยากกลับบ้านมาแล้วเล่นแล้ว progression ไปไวเนี่ยเราก็สามารถไปปรับไปคัสตอมได้เลยที่ผมเมนชั่นตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าคุณเล่นระดับ hard แล้วคุณจะฟักไข่ฟองนึงเนี่ยใน default setting ของ hard คุณจะต้องฟักไข่ไซส์ใหญ่สุดนะ72ชั่วโมงเวลาจริงซึ่งมันนานมากหรือว่าเรื่องการตายแล้วของตกหมดตัวหรือว่าพาวตกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากปรับแบบไหนได้เลยคือเกมทำเรื่อง difficulty ออกมาได้ดีมากตอบโจทย์ผู้เล่นทุกสไตล์เลยต่อมาเรามาคุยกันเรื่องการสร้างบ้านดีกว่าสำหรับสายสร้างบ้านนะครับเกมนี้เฟอร์นิเจอร์เยอะมากแต่ว่าก็จะมีพวกสตรัคเจอร์บางอย่างที่รู้สึกว่าควรมีอย่างเช่นโครงไม้หรือว่าโครงหินหรือว่าโครงตึกเนี่ยมันควรมีแต่ว่าสร้างบ้านสนุกมากเกมนี้และทำง่ายคือเราจับม่อนมาเหนื่อยๆหรือว่าฟาร์มหินเบื่อละเราสามารถใช้เวลาที่เราว่างเนี่ยหรือว่าสำหรับใครที่ชอบสร้างบ้านนะอยู่กับการสร้างบ้านได้เป็นชั่วโมงเลยก็สรุปเลยดีกว่าสรุปแล้วเกมนี้ผมให้ผ่านครับคือให้8เต็ม10 9เต็ม10เลยคือเป็นเกมที่ไม่ crash ถ้าเรื่อง performance ก็ลื่นมีบั๊กบ้างปรับปลายเป็น early access เนาะก็ต้องมีบั๊กบ้างก็เข้าใจได้เกมเพลย์โดยรวมคือสนุกรู้สึก refresh ถ้าเทียบกับเกม survival เกมอื่นๆที่มีตามตลาดทั่วไปดึงความสนุกและจุดเด่นของเกมออกมาได้ดีทั้งการใช้พาวแอนิเมชันความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างตัวละครหรือว่ามอนสเตอร์พาวแต่ละตัวเนี่ยออกมาได้ดีและสร้างสรรค์และแบบน่ารักคือพูดตรงๆนะผมรอให้อีกค่ายหนึ่งทำแบบนี้มานานละแล้วเขาก็ไม่ทำสักทีออกมาเป็น10ภาคก็เกมเพลย์เดิมๆเกมเนี้ยทำออกมาได้อย่างที่ผมอยากให้เกมแนวเนี้ยเป็นเลยเพราะงั้นเกมนี้ซื้อครับคุ้มสนุกเล่นกับเพื่อนได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอให้เล่นเกมให้สนุกและถ้าใครอยากดูเกมเพลย์พาวเวอร์ก็สามารถไปดูได้ที่ช่องผมเลยนะครับที่ช่อง Twitch TV นัสสุรสมาเลย